วัสดีครับแล้วเดี๋ยวของคุณพี่ตอนนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อเรวัชครับเรวัชนะครับมีอาการอะไรครับวันนี้วันนี้รู้สึกมันเดินแล้วปวดขาครับอาการเดินแล้วปวดขาเนี่ยขามีชาปวดครับชาด้วยไหมชาด้วยขาข้างตรงบริเวณไหนข้างซ้ายตั้งแต่ตอนที่ลงไปข้อเท้าตรงนี้เป็นมานานเท่าไหร่ละที่ว่าตอนนี้ตรงนี้เป็นมาอยู่ประมาณเดือนกว่าที่ชานี่นะเยอะกว่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยช้าเหมือนกันแต่ไม่มากขนาดก่อนนี้นานเท่าไหร่ก่อนนี่ 2-3 ปีอ๋อเป็น 4-5 ปีที่มันชาแต่ไม่มากนี้แต่ตอนนี้ชาตอนนี้ชาคำว่าชาของเรานี่คือยังไงยิบ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 หรือนั้นหนามันหรือไม่รู้สึกชาแบบชาแล้วมันอ่อนแรงไปเลยเดินไปแล้วมันชาเดินไปแล้วก็ชาซาชาซาซานะบริเวณด้านนี้เหรอถึงปลายเท้าไหมถึงฮะปลายเท้าแถบนอกนี่นะครับแล้วด้านนี้เป็นไหมด้านล่างเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นโอเคเป็นตรงนี้อย่างเดียวแล้วปวดไหมก็เวลาเดินถ้ามันชาแล้วจะปวดอ๋อก็คือชากับปวดนี่มาร่วมกันมาร่วมกันเลยชาก่อนปวดหรือปวดก่อนชาก็จะเริ่มมีการชาก่อนแล้วก็เริ่มปวดตามเลยพร้อมกันมาเลยแล้วทำไงพอเราปวดเราต้องทำไงก็ถ้าไม่ก็นั่งต้องนั่งพักนั่งพักนั่งพักนานไหมถึงอาการดีขึ้นก็20นาทีประมาณ20นาทีแล้วเดินต่อได้ก็เดินต่อได้แต่ก็เริ่มมันชาปุ๊บก็จะเริ่มเดินได้น้อยลงแล้วก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วแล้วปวดที่หลังด้วยไหมครับเวลาชามีอาการปวดที่หลังด้วยไหมมีมั่งมีมั่งแต่ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ไม่ชัดก็คือมันชาส่วนล่างมาชาส่วนล่างมาแล้วก็ตะโพกที่สะโพกสะโพกซ้ายนะซ้ายแล้วจากที่เป็นมาเนี่ยได้ทำการรักษาอะไรมาบ้างก็ไปหาหมอแล้วกินยาผิดยาครับกินยากินยากินยากินมาประมาณหรือยังประมาณเดือนเดือนนึงแล้วแล้วอาการจากกินยานี้ไม่ลดลงเลยเหรอก็เบามั่งแต่ก็ไม่ถึงก็นั่นยังเป็นอยู่เป็นอยู่ค่ะโอเคแล้วทีนี้นี่ตอนนี้มาจากพิจิตรนะครับก็เดี๋ยวหมอจะตรวจนะฮะรายละเอียดทั้งหมดว่ามันเกิดจากอะไรแต่เมื่อกี้จากดูฟิล์มนะหมอดูฟิล์มแล้วเนี่ยโครงสร้างกระดูกก็ยังสวยดียังไม่ถึงกระเสื่อมอะไรมากตัวช่องว่างระหว่างหมอนรองกระดูกก็ไม่ได้แคบมากนะครับก็ทีนี้เราก็ต้องตรวจร่างกายดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวยืนนะครับเดี๋ยวหมอจะก้มดูนะดูหันหลังหมอขอดูโครงสร้างหลังนะเห็นว่ามีประวัติการเคยเป็นอัมพฤกษ์อยู่ชั่วคราวด้วยตั้งเมื่อประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีครับจะเข้า3ปีแล้วทำอาชีพอะไรครับเนี่ยปกติผมทำสวนทำสวนใช่ไหมนี่หมอจะดูระดับกระดูกนะมีร่องบุ๋มอยู่ระดับกระดูกก็สูงเท่ากันนะระดับเชิงกรานก็สูงเท่ากันคนถ้าเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะจะเอียงตัวเลยนะไม่ใช่เดินมาสวยอย่างนี้นะที่หมอเห็นเดินมาสวยๆเนี่ยหมอยิ้มนะไม่ได้โรครุนแรงคนที่เป็นหมอนรองกระดูกจะเบี่ยงเลยครับเดินแบบอย่างนี้เลยครับไม่ได้เดินอย่างนี้นะไม่ได้เดินหล่อสวยอย่างนี้นะบางครั้งก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้ามันปวดอย่างนั้นมันเป็นแต่ปกติพวกนี้มันจะไม่ได้หลุดง่ายแนวกระดูกจะเบี่ยงไปทางขวาเล็กน้อยนะแต่ความสูงก็โอเคตอนยืนอย่างนี้ปวดไหมครับตอนยืนนี้ก็ถ้ายืนนานๆจะปวดครับแต่ตอนนี้ปวดไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ปวดไม่ปวดเลยนะ10นาทีขึ้นไปแล้วจะเริ่มมีอาการพอสัก10นาทีมันจะเริ่มชานั่นก่อนเริ่มชาเริ่มปวดเริ่มชาเท้าชาแล้วชาแถวนี้ไหมชาแถวสะโพกไหมปวดทางสะโพกช่วงนี้โอเคเราก้มให้หมอดูนะมือแตะปลายเท้าถ้าปวดแล้วอยู่มีปวดไหมปวดไหมอย่างนี้ปวดไหมนี่ไม่ปวดแต่มันเหมือนก็รู้สึกอะไรครับมันเหมือนก็ยืนแบบก้มไม่ถนัดแบบมันเหมือนก็แล้วทำไมมันสั่นๆขามันจะสั่นๆเงยเงยโอเคเงยปวดไหมตอนนี้เงยไม่ปวดโอเคก้มก็ไม่ได้ปวดนะแต่รู้สึกว่ามันไม่แรงไม่ค่อยนั่นแรงเลยสั่นๆนะเมื่อกี้นี้แผ่นหลังช้าๆครับแผ่นครับปวดแล้วอยู่เลยนะปวดไหมอันนี้จะตรวจในการแผ่นหลังปวดไหมไปเริ่มปวดปวดตรงไหนครับปวดหน้าขาสองข้างเอ้ยปวดตรงไหนหน้าขาหน้าขาทั้งสองข้างก้นหรือแผ่นหลังหรือแผ่นหน้าหน้าหมอตึงตึงหรือปวดตึงเนี่ยแค่ตึงนะแต่ไม่ได้ปวดรุนแรงนะตึงหน้าขาอากาศที่เดิมปวดไหมหายยังนะคะมีไหมถ้าได้ยืนนี้หายอ้าวใหม่แอนหลังใหม่หน้าขารู้สึกยังไงตึงตึงเฉยๆนะไม่ถึงกับปวดเหมือนที่เป็นนะแต่จะมีมั่งนิดๆปวดเหรอปวดตรงไหนครับชี้มันปวดตามหน้าขาไปข้างไหนสองข้า
หรือข้างเดียวสองข้างโอเคน่าจะตึงตึงไปถึงเท้าเลยเหรอถึงเท้าเลยแอบมีอาการนิดนึงเอียงซ้ายครับเอียงตัวซ้ายเอียงอีกครับปวดไหมไม่ปวดแต่เสียวเสียวตรงนี้เหรอพอเอียงซ้ายให้เสียวตรงนี้นะครับเอียงขวาครับเอียงขวาได้มากกว่าเอียงขวาได้มากเอียงซ้ายจะติดนะครับขวามีอะไรการมีอาการอะไรไหมไม่มีอาการลองเอียงซ้ายอีกครั้งนะครับซ้ายจะติดแล้วตึงเอาแต่กำไรได้มากแวบๆตรงนี้เหรอสองสะโพกนี่ครับโอเคกอดอกเลยครับเอียงบิดตัวซ้ายครับปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดนะโอเคเอียงขวาบิดขวาปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดเลยโอเคครับนอนได้นี้เราก็ตรวจการเคลื่อนไหวของหลังอยู่ก่อน